คราวนี้ในกรณีของเกิดเหตุเกิดขึ้นหลายต่อหลายเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆคนก็บอกเอ๊ะช่วงนี้เป็นอะไรนะเดือนกรกฎาคมสิงหาคมต่อเนื่องกันมามีแต่เหตุร้ายๆเลยเกิดขึ้นจนกระทั่งมาวันนี้ในช่วงสายมีเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะที่ Energy Complex นะคะซึ่งก็เป็นตึกที่กระทรวงพลังงานนะคะอยู่ที่นั่นหลายคนก็ตกใจโอ้โหบนยอดตึกเลยนะคะควันดำเนี่ยพวยพุ่งขึ้นมานะคะนั่นก็เป็นเหตุของการที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์ Energy Complex ถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Energy Complex นั้นก็คือคุณศิรศักดิ์จันทเรมะนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Energy Complex จำกัดบอกว่าในช่วงเวลา 12:34 นในวันนี้นะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในพื้นที่ผู้เช่าอาคารชั้น33อาคาร Enco A ศูนย์ Energy Complex ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะซึ่งเบื้องต้นทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของศูนย์บริหารอาคาร Enco พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงสุทธิสารก็ได้เข้าระงับเหตุเป็นการเร่งด่วนและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยทั้งนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวโดยขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ได้ทราบกันต่อไปค่ะหากว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ที่ศูนย์บริหารอาคารบริษัท Energy Complex จำกัดหมายเลข02140-1191ค่ะตัว Enco นั้นก็ย่อมาจาก Energy Complex นั่นแหละนะครับ Energy Complex ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยหลังจากที่เกิดเป็นข่าวขึ้นในช่วงแรกเนี่ยหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นส่วนของกระทรวงพลังงานว่าตึกของกระทรวงพลังงานถูกไฟไหม้แล้วซึ่งก็ได้มีการชี้แจงออกมาจากในส่วนของกระทรวงพลังงานเหมือนกันนะครับโดยมีการชี้แจงเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ศูนย์ Energy Complex อาคาร A บอกว่าไม่ได้เกิดเหตุในพื้นที่ของกระทรวงพลังงานตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวและกระทรวงพลังงานนั้นเปิดให้บริการประชาชนที่จะมาติดต่อราชการตามปกติได้ในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งมีการชี้แจงว่าวันนี้7สิงหาคมจากกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในชั้น33ศูนย์ Energy Complex หรือว่า Enco อาคาร A ถนนวิภาวดีรังสิตนั้นกระทรวงพลังงานขอเรียนชี้แจงว่าเป็นพื้นที่เช่าของศูนย์ Energy Complex ไม่ใช่พื้นที่ของกระทรวงพลังงานตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวทางนี้กระทรวงพลังงานได้รับแจ้งเบื้องต้นจากทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของศูนย์บริหารอาคาร Enco ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงสุทธิสารได้เข้าระงับเหตุเป็นการเร่งด่วนและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวและขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้และจะแจ้งให้ทราบต่อไปนั่นเป็นส่วนของกระทรวงพลังงานที่ออกมาชี้แจงขณะที่มีการเปิดเผยนะครับถึงการเข้าไปในตรวจสอบในพื้นที่แล้วก็เปิดเผยถึงสาเหตุนะครับที่จะต้องมีการติดตามแล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยโดยท่านร้อยตำรวจเอกอธิคมคำปันแปงรองสารวัตรสอบสวนสน.บางซื่อได้รับแจ้งเหตุเพลิงลุกไหม้อาคารสูงที่อยู่ใกล้เคียงกับตึกกระทรวงพลังงานจึงได้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบก่อนที่จะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสำนักงานปภ.และก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับโดยพบว่าที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง36ชั้นชื่อศูนย์ Energy Complex ตึก A โดยพบกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกมาเป็นจำนวนมากบริเวณชั้น33ซึ่งภาพแรกที่เราเห็นว่าสังเกตจากไกลๆเลยนะฮะบนถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยนะฮะก็สามารถสังเกตเห็นกลุ่มควันที่เนี่ยมุมไกลเลยที่ซูมเข้ามาดูเนี่ยนะก็จะเห็นได้ว่าโอ้กลุ่มควันขนาดนี้เนี่ยเป็นใครก็ตกใจนะพี่จีแล้วควันสีดำพวยพุ่งออกมาแบบนี้โดยบอกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงรีบขึ้นไปตรวจสอบแล้วก็ดับเพลิงจากข้างในตัวอาคารพร้อมทั้งใช้เครื่องดูดควันออกจากภายในอาคารใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีเท่านั้นเองควันสีดำก็จางหายไปโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ได้ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปในพื้นที่อย่างเด็ดขาดนะครับจากนั้นท่านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษรวมถึงพันตำรวจเอกเด่นล่ารัตนกิจผู้กำกับสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษก็มาดูสถานการณ์เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยก็มีการได้รับการรายงานว่ามีนางโสภาจันทวิรัตอายุ55ปีเป็นแม่บ้านของอาคารดังกล่าวเนี่ย
สำลักควันนะครับหายใจติดขัดกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งขณะนี้มีอาการปลอดภัยแล้วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถช่วยเหลือผู้ติดค้างอยู่ภายในตัวอาคารออกมาได้8รายทั้งหมดไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนท่านรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณสุรเดชอำนวยสารนะครับที่เห็นภาพใหม่สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าเพลิงได้ลุกไหม้อาคารศูนย์ Energy Complex ตึก A ชั้น33เป็นโซนที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงสำนักงานของงานสำรวจและผลิตปิโตรเคมีพบร่องรอยความเสียหายของเพลิงลุกไหม้กองไม้และเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆพื้นที่เสียหายประมาณ2ตารางเมตรเท่านั้นเองไม่ลุกลามไปโซนอื่นลุกกลุ่มควันที่เกิดขึ้นเสียหายนะฮะแต่เสียหาย2ตารางเมตรเองนะค่ะนะครับควันเยอะมากเนาะแต่ควันเยอะมากเลยนะฮะค่ะคือสำหรับผมนี่ถ้าเห็นควันขนาดนี้คงสันนิษฐานได้ว่าอุน่าจะทั้งชั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเสียหายประมาณ2ตารางเมตรแล้วก็ไม่ลุกลามไปโซนอื่นสำหรับโครงสร้างอาคารไม่ได้รับผลกระทบนะครับควันแต่ควันหนาเหมือนกันนะท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานปภ.เนี่ยท่านยืนยันว่าระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยของอาคารแห่งนี้ดีที่สุดในประเทศครับแล้วก็มีการซ้อมแผนอัคคีภัยร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องส่วนระบบดับไฟอัตโนมัติของอาคารเนี่ยที่ไม่ทำงานเนี่ยเนื่องจากความร้อนยังไม่ถึงระดับนะครับส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ว่าเกิดจากอะไรยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้นร้อยตำรวจเอกอธิคมได้ประสานให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้พร้อมกับเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องรวมถึงเชิญบุคคลที่อยู่ชั้น33มาสอบปากคำรวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไปครับพอพูดถึงว่าเหตุเพลิงไหม้แล้วก็รวมถึงว่าภาพเนี่ยนะคะก็เลยไปเห็นภาพจากใน The Bangkok Insight เนี่ยที่เขาบอกว่าประมวลภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้น33ถ้าทีมงานขึ้นมาเพราะว่าถ้าหากว่าเพลิงไหม้ขนาดนี้แล้วควันเยอะขนาดนี้ไม่น่าจะมีพื้นที่ได้รับความเสียหายทำไมมันน้อยขนาดนั้น2ตารางเมตรค่ะก็ทาง2ตารางเมตรนี่คือกะดิษแค่ระหว่างผมกับไปหาพี่จีเนี่ย2เมตรพอดีค่ะก็เลยทางด้านของ The Bangkok Insight เนี่ยที่เขาบอกว่าได้ประมวลภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากไฟเนี่ยค่ะนี่คือภาพที่เขานำเสนอมามันไม่น่าจะใช่2ตารางเมตรเนาะนะคะถ้าอย่างนั้นอาจจะเป็นการสื่อสารข้อมูลผิดพลาดนะฮะผมว่านะคะก็เลยคิดว่ายังเอาละไม่ว่าจะยังไงก็ตามได้รับความเสียหายแน่นอนนะคะเพราะว่าจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็เคยมีเหตุเกิดขึ้นเมื่อปี62ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นเด็กเอ็นโก้แต่ว่าเป็นอาคารบีที่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ก็เอาละไม่ว่าจะยังไงก็ตามเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบอกให้รู้ว่าต้องระมัดระวังกันนะคะดูแลความปลอดภัยไม่ให้เกิดเหตุไม่ให้เกิดเป็นเพลิงไหม้แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ